ุณกำลังฟังเรื่องราวดีๆก่อนนอนจาก Good Night Good Night ทาง CGN Podcast คุณผู้ฟังเคยให้คนยืมเงินไหมครับเวลาที่เราให้ใครยืมเงินเราก็เชื่อว่าเขาจะใช้คืนก็หวังว่าเขาจะนำมาคืนเราใช่ไหมครับแต่คุณผู้ฟังเคยให้ใครยืมเงินแล้วเขาไม่คืนไหมครับผมว่าคุณผู้ฟังต้องเคยแน่ๆผมเองก็เคยครับที่ให้ยืมไปแล้วเขาไม่คืนแม้จะเป็นจำนวนเล็กน้อยก็ทำให้เราเสียใจเสียความรู้สึกได้เหมือนกันจริงไหมครับหลังจากที่มีคนมาขอยืมและไม่คืนผมบ่อยๆผมเองก็ยอมรับว่าเริ่มรู้สึกลำบากใจกับความใจดีของตัวเองที่ทำให้ต้องโดนหักหลังอยู่บ่อยๆจนในที่สุดผมเลยกลายเป็นคนไม่ให้ใครยืมเงินอีกเลยครับก็ต้องยอมรับนะครับว่าหลายครั้งเวลามีใครมาขอยืมเงินผมบางครั้งผมเองก็ไม่ค่อยอยากปฏิเสธหรอกครับแม้ว่าตัวผมเองจะไม่ได้มีเงินมากกว่าใครเขาเพราะก็รู้สึกเห็นใจนะครับรู้ว่าเขาลำบากรู้ว่าเขาต้องการความช่วยเหลือและจะทำยังไงดีครับเมื่อในใจผมยังรู้สึกเจ็บปวดจากการถูกยืมแล้วไม่คืนจนไม่อยากยอมให้ใครยืมอีกเลยมันผิดไหมครับที่พอมีคนมาขอยืมแล้วผมจะไม่ให้จริงๆเวลาที่มีใครมาขอยืมเงินอีกผมก็อาจจะปล่อยไปก็ได้ครับและทำเหมือนไม่รู้สึกอะไรกับพวกเขาแล้วก็ไม่ให้ยืมไปและด้วยความขี้สงสัยผมเลยลองปรึกษาศิษยาภิบาลของผมในเวลานั้นว่าผมควรจะมีมุมมองกับเรื่องนี้ยังไงและควรจะปฏิบัติยังไงศิษยาภิบาลก็ได้แนะนำผมว่าผมต้องเริ่มจากการยกโทษให้กับบรรดาคนที่เคยยืมเงินผมไปแล้วไม่คืนซะก่อนครับเพื่อกำจัดรากขมขื่นที่ยังฝังอยู่ในใจของผมจากการถูกหักหลังและสำหรับการให้ยืมเงินในครั้งถัดไปขอให้ผมยึดตามพระคัมภีร์เอาไว้ที่บอกว่าแต่จงรักศัตรูของท่านและทำดีต่อเขาจงให้เขายืมโดยไม่หวังที่จะได้คืนแล้วบำเหน็จของท่านทั้งหลายจะมีบริบูรณ์แล้วท่านจะเป็นบุตรขององค์ผู้สูงสุดเพราะว่าพระองค์ทรงพระกรุณาทั้งต่อคนอกตัญญูและคนชั่วในบริบทเต็มๆของพระธรรมตอนนี้เป็นถ้อยคำที่พระเยซูทรงสั่งสอนแก่มหาชนจำนวนมากซึ่งหมายความว่าถ้าเราอยากช่วยอยากให้เขาก็ให้เขาไปเลยครับโดยไม่ต้องไปพะว้าพะวงบ่นว่าทวงว่าเขาจะคืนตอนไหนหรือคืนเมื่อไหร่เพราะถือว่าตอนที่เราให้เราให้เพื่อเป็นพระพรเราให้เพราะเป็นการกระทำที่เราถวายเกียรติพระเจ้าครับซึ่งถ้าครั้งไหนเราไม่ให้ยืมเวลามีคนมาขอไม่ว่าด้วยเหตุผลอะไรก็ตามไม่ได้แปลว่าเราใจแคบหรือขี้เหนียวนะครับเพราะสิ่งที่สำคัญคือท่าทีของเราในการให้ในครั้งนั้นถ้าเราให้ด้วยสมัครใจก็จะเป็นพรต่อทั้งผู้รับและผู้ให้แน่นอนครับแต่ถ้าเราให้อย่างลำบากใจให้โดยการบ่นว่าหรือความขุ่นมัวผมคิดว่านั่นก็คงไม่ได้เป็นพระพรครับเพราะเราไม่ได้ให้โดยท่าทีของการถวายเกียรติพระเจ้าสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปเราก็จะเข้าสู่การมีรากขมขื่นและวนลูปว่าทำไมยังไม่คืนอีกแล้วจากนั้นก็จะลามไปถึงปัญหาอื่นๆได้ครับดังนั้นนะครับผมขอหนุนใจว่าเมื่อใครมาขอยืมเงินเราแล้วเรามีพอให้เขายืมก็ให้เขายืมด้วยใจยินดีเถอะครับแล้วก็อธิษฐานเผื่อเขาที่พระเจ้าจะอวยพรให้เงินที่ออกจากมือของเรานี้จะถูกใช้อย่างเป็นพระพรต่อไปพระคัมภีร์ก็ได้บอกเรานะครับว่าแต่ละคนจงให้ตามที่เขาคิดหมายไว้ในใจไม่ใช่ให้ด้วยความเสียดายไม่ใช่ให้ด้วยความจำใจเพราะว่าพระเจ้าทรงรักคนที่ให้ด้วยใจยินดีจากพระธรรม2โครินธ์บทที่9ข้อที่7ครับดังนั้นขอให้เราวางใจว่าการที่เราเลือกจะปฏิเสธในบางครั้งก็เพื่อเราจะสามารถหลีกเลี่ยงการทำบาปในครั้งนั้นๆได้ด้วยเช่นกันนะครับและถ้าเราจะให้อะไรกับใครก็ขอให้เราให้ด้วยใจยินดีให้โดยไม่หวังจะได้คืนเพื่อที่ใจของเราจะไม่ไปผูกมัดหรือยึดติดจนมากเกินไปขอพระเจ้ารับเกียรติจากทุกการให้ของคุณนะครับและถ้าผู้ฟังได้รับกำลังใจจากเรื่องราวนี้ก็อย่าลืมแชร์ต่อไปถึงเพื่อนและพี่น้องของผู้ฟังด้วยนะครับขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านในคืนนี้นะครับแล้วกลับมาพบเรื่องราวดีๆก่อนนอนจาก God Night Good Night ได้ใหม่ทุกคืนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทาง CGN Podcast สำหรับคืนนี้ Good Night ครับ